สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรา2คนนะครับก็รู้สึกหิวกลางดึกอ่ะโอ้โหดูแมวใส่หัวเฮ้ยเจ๋งดีว่ะวันนี้นะครับพวกเรา2คนรู้สึกว่าหิวมากนะครับก็เลยเดินออกมาหาอะไรกินที่เซเว่นยามดึกนะครับแต่ว่าท่ามกลางบรรยากาศเนี่ยโหเซเว่นนี้ไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันอยู่ในสถานการณ์เคอร์ฟิวหรือเปล่าเลยไม่มีลูกค้านะเร็วเร็วไอแมวข้าว่านะเรารีบซื้อแล้วเรารีบกลับดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมาเพราะช่วงนี้ติดเคอร์ฟิวด้วยนี่มันก็เกิน4 ทุ่มแล้วเนี่ยรึมีอะไรอ่ะ99 บาทคอฟฟี่สั่งกาแฟหน่อยครับคนขายครับอุ้ยเราหยิบเคาน์เตอร์เขามาได้ด้วยเนี่ยอ้าวคุณขายไปไหนอ่ะทำไมคนขายไม่อยู่ล่ะเฮ้ยแต่พอมาสังเกตดูดีๆเฮ้ยเชลว่างเลยอะว่างเปล่าเลยอะไม่ใช่ว่าเซเว่นนี้มันโดนปล้นมาแล้วเนี่ยแต่มันยังใหม่อยู่เลยนะเฮ้ยสงสัยจะต้องมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นที่นี่แน่เลยเฮ้ยแมวอ้วนตรงนี้มีลิฟต์ด้วยอะลองไปดูสิเนี่ยเฮ้ยลงได้ด้วยอะขยับหน่อยสิตัวก็เล็กนิดเดียวเองเฮ้ยเข้ามาดูกันโอ้ยเสียงลิฟต์น่ากลัวว่ะเซเว่นก็ไม่ใหม่ทำไมลิฟต์เก่าจังเฮ้ยมีคราบเลือดเนี่ยเฮ้ยไหนเฮ้ยที่พื้นนี่ก็มีอ่ะใช่เฮ้ยน่ากลัวเร็วลิฟต์ออกไปสิเฮ้ยมีไฟอะไรแดงๆงั้นน่ะไหนอ่ะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันกระพริบได้ด้วยอ่ะกระสือหรือเปล่าใช่เหรอเนี่ยมันน่าจะเป็นไฟมาจากลูกตาแน่เลยว่ะลูกตาตัวอะไรสักอย่างอ่ะนี่แล้วมีป้ายเขาบอกว่าห้ามออกไปจากเขตนี้ด้วยใช่ไม่ให้เราวิ่งออกไปด้วยอ่ะวิ่งออกไปไม่ได้เนี่ยวิ่งออกไปแล้วติดอ่ะเราต้องลองออกไปสำรวจดูละต้องฝืนหน่อยเขาไม่ให้ไปเราก็ต้องไปฝืนแมวดื้อไปโอเคออกมาได้แล้วอ้าวทำไมตัวแกอยู่ในดินงั้นนะนะแมวมุดดินเหรอแมวอ้วนนี่แมวขอมดำดินนี่หว่าเฮ้ยตรงขอบนี้มีอะไรเนี่ยโอ้ขอบเหวเฮ้ยลงอันตกไปนะคือได้ไฟนี่น่ากลัวมากอะเนี่ยมันกระพริบด้วยอะใช่มันคืออะไรอะมองไม่เห็นเลยมันไม่ใช่ลูกตาเหรอแต่มันเป็นไฟจากอะไรอะเฮ้ยอะไรหลอนมากเฮ้ยเห็นโอ้โหใครมาถอดกางเกงทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยมันลืมขาทิ้งไว้หรือเปล่าฮะเอ้ยถอดกางเกงแล้วลืมเอาขาไปหรือเปล่าเนี่ยพนักงานลงมาถอดกางเกงแล้วลืมเอาขาไปแน่เลยไม่น่าล่ะถึงไม่มีคนขายบ้าเหรอพี่นี่มันคนตัวขาดคือชัดๆเห็นไหมเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยเกิดเรื่องสยองขึ้นอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวจังดีมฮะเราต้องรีบไปแล้วว่ะเราอยู่ไม่ได้แล้วว่ะหาที่ปลอดภัยก่อนเราอยู่ไม่ได้แล้วดิมแต่ว่าไหนๆเราก็ลงมาละเราเป็นหน่วยปราบปีศาจด้วยเราจะมากลัวกับเรื่องแค่นี้ไม่ได้นี่ตรงนี้มีทางไปเนี่ยเฮ้ยนี่ตรงนี้มีทางเข้าไปด้วยอะเห็นไหมเห็นเฮ้ยไปก่อนเลยเร็วดิมอยู่หลังนั่นแหละมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในนี้เนี่ยนี่เฮ้ยค่อยย่องไปดีกว่าเฮ้ยโอ้มีเสียงลมพัดวิวๆด้วยว่าแต่ตรงนี้มีห้องอะไรไม่รู้ว่าเฮ้ยแต่เขาเปิดไฟไว้อ่ะเฮ้ยเปิดประตูดังไปบ้านเราเนี่ยฮะโอ้นี่โต๊ะทำงานใครลงมาทำงานข้างล่างเนี่ยฮะมีสมาธิทำเหรออยู่ในห้องแบบเนี้ยโอ้ยเสียงบรรยากาศแบบทั้งเสียงเครื่องยนต์และเสียงลมนะมาคนเดียวนี่ฉี่รถกางเกงแน่เลยไหนดูดิฉี่แตกยังเกือบแล้วตรงนี้ไม่ทางไปด้วยเฮ้ยไปเลยมีทางไปอ่ะไปก่อนเลยเจ้าแมวผอมเฮ้ยฟึ๊บเฮ้ยโอ้ยพื้นเป็นน้ำตกใจหมดเลยตกใจเสียงน้ำเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนพี่เดินมาทีแรกมันนึกว่าทางตันอ่ะเอาที่ไหนได้มีทางไปอีกหรอเฮ้ยน่ากลัวว่ะไอ้เนี่ยนั้นมันจะมีอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรออกมาดิมดีแล้วดิมไม่อยู่แล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันออกมาไม่ได้อ่ะมันติดอยู่ในนั้นอ่ะนี่มันตัวอะไรอ่ะมันพยายามอ่ะโอ้ยเฮ้ยคนเผาอะไรวะเนี่ยคอมันโผล่ออกมาเลยอ่ะเฮ้ย คอมันยืดออกมาเหมือนผีญี่ปุ่นเลยอ่ะเฮ้ยคางมันยาวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาหัวฉกด้วยมันจะหัวฉกด้วยอุ้ยมันจะหัวฉกด้วยไอ้นี่มันดุดิ๊กเลยมาดิหัวเป็นงูหัวเป็นงูมาดิฟาดเลยพี่หลอนว่าทีมว่าเอ้ยมันหลุดออกมาแล้วเอาดิมตายแล้วโอ้ยมีเวลาแล้วอย่าเข้ามาเฮ้ยนี่ก่อนพี่รอดไหมอ่ะเอ้าเฮ้ยอยู่เดี๋ยวมันก็เป็นทางตันเดี๋ยวมันก็เป็นทางให้มาเฮ้ยดิช่วยไม่ด้วยลงมาช่วยหน่อยเป็นปืนไม่ทันเฮ้ยตัวนี้มันหลอนมากเลยลงมาเฉยเฮ้ยหนีก่อนเฮ้ยขนลุกเฮ้ยลุ้นมากอะไม่จะออกมาไหมอะมันหายไปแล้วดิมเฮ้ยเนี่ยเห็นปะมันกลายเป็นกำแพงอีกเหรอเว้ยเห็นปะจริงๆอะเดี๋ยวมันเสียงอะไรอ่ะดิมเองโอ้โหตกใจโคตรหลอนน่ะหลอนจริงไอตัวนี้ป่ะที่มันเป็นคนถอดกางเกงพนักงานคนเมื่อกี้พี่เกือบโดนมันถอดเกงแล้วล่ะสงสัยมันจับได้มันจะจับเราถอดกางเกงเหมือนเมื่อกี้แน่เลยดิมเนี่ยเห็นเกงเหลืองเนี่ยมันอยากถอดแน่เลยดิมลองเข้าไปดิพี่ขอดูกำแพงหน่อยดิทำไมกำแพงมันเปิดปิดวะเนี่ยมันปิดอะแล้วมันเปิดอะใช่ป่ะใช่แล้วทำไมมันเฮ้ยเนี่ยเปิดอีกแล้วอะมันมีระบบอัตโนมัติแล้วป่ะเนี่ยแล้วตัวนั้นน่ะตัวนั้นอยู่ป่ะไม่มีนะอยู่ป่ะไม่มีนะอยู่ป่ะมันไปแล้วอะฮะเฮ้ยมันไปแล้วเหรอใช่อ้าวเฮ้ยอ้าวพี่ยิงมันไปแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่พี่จำได้ว่าพี่หนีมันโอ้โหมันหายไปอย่างลึกลับเลยนะครับโอ้ไอฉากวิ่งหนีมันเมื่อกี้คือบอกตรงยอมรับเลยว่าหลอนมากอ้าวแล้วทางออกหายไปแล้วอ่ะเนี่ยอ้าวนี่ไงเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นกำแพงมาฝังเราอีกแล้วว่าโดนขังแล้วเฮ้ยพี่ออกไม่ได้อ่ะอ้าวออกไม่ได้แล้วเอาแล้วทำไงเนี่ยทำไงดีอ้าวเฮ้ยออกไม่ได้จริงได้ยินเสียงน้ำอ่ะอ๋อเดินเหยียบน้ำปฏิโถปฏิถังโอ้มีน้ำอยู่งี้เหรอมีน้ำไงเฮ้ยเอ้าเร็วรีบวิ่งออกมาสิมันเปิดแล้วแสดงว่าไอ้ตรงที่น้ำเนี่ยมันต้องมีสวิตช์อะไรหรือเปล่าอ๋อจริงมันถึงแบบเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอ่ะโหนึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านแล้วเนี่ยวันเนี้ยไปเถอะปะไปเถอะรีบกลับบ้านขึ้นรีบหนีกันดีกว่าไปเร็วเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ปะวะเฮ้ยโอ้ยน่ากลัวมากอะเซเว่นล้างโอ้ยมารีบกลับบ้านกันเถอะชอบเดินเห็นแล้วสยองอะน่าริบเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วดิมเฮ้ยมันจะตามเราขึ้นไปข้างบนนี่เนี่ยสรุปมันอยู่ข้างนอกกันเหรอเฮ้ยโอ้ยแล้วเสียงเปิดประตูนี่ก็เล่นตกใจตลอดเลยเฮ้ยเอาไงจะลองลงไปปราบไหมอะฮะคิดว่าไงอะลองลงไปไหมกลัวเติมกระสุนให้เต็มก่อนดีกว่าวะโอเคกระสุนเต็มละมาไม่ได้เราจะปล่อยมันไปอย่างงี้ไม่ได้เสียศักดิ์ศรีใช่ป่ะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาซุกซนในเซเว่นเนี่ยแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอันตรายได้ขอมานะเราเจอต้นเหตุของความที่เป็นเซเว่นล้างแล้วนะครับเรารู้แล้วมันมาจากไอ้ตัวนี้แน่เลยเนี่ยมีคราบเลือดอยู่เงี้ยเห็นไหมเห็นเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ไหนอะหัวมันเนี่ยหัวมันไหนหัวไม่เห็นมีเลยดิเนี่ยพี่เห็นหัวมันแกว่งๆอยู่อะมันอยู่ข้างในลิฟต์แน่เลยว่ะเนี่ยเห็นไหมมีเงาหัวมันอยู่อะแต่ตัวมันไม่มีเว้ยเฮ้ยเนี่ยเงาหัวมันเนี่ยพี่ว่ามันโดนลิฟต์หนีบอยู่เอางี้เดี๋ยวดิมขึ้นลิฟต์ไปพี่จะอยู่บู๊กับมันอย่างนี้แหละมาขึ้นลิฟต์ไปนะแล้วรีบลงมาช่วยพี่นะลงมาอีกทีอาจจะไม่เจอพี่แล้วก็ได้นะดิมรักษาชีวิตเจ้าด้วยเฮ้ยเนี่ยเห็นเงามันอยู่อะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันโดนลิฟต์ ยียบตายแล้วป่ะเนี่ยเดี๋ยวดีมเดี๋ยวเพิ่งลงมานะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะกลัวจริงนะเนี่ยไม่ได้กลัวหรอกจริงๆเนี่ยมันมีหัวมันอยู่ตรงเนี้ยบ้าไปแล้วพ่อปู่บ้าไปแล้วเลยนี่ลองใช้ปืนนี้ไม่มีอ่ะสรุปมันหายไปไหนวะแล้วเราลงไปข้างล่างได้เปล่าวะดิมเอ้าเฮ้ยแล้วพี่ลงมาอยู่ในนี้แล้วว่าดิมพี่ดิมลงมาแล้วนะเฮ้ยดิมเดี๋ยวดิมอย่าพึ่งเฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ยดิมตับแล้วเดี๋ยวเป็นแมวไส้แตกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยรอดไหมพี่อยู่ไหนรอดแต่พี่โดนขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยเฮ้ยหรือว่าดิมต้องขึ้นลิฟต์ไปดิมต้องขึ้นไปอีกรอบก่อนเฮ้ยอากาศไม่ค่อยดีเลยโอ้ยกระโดดไม่ขึ้น1 2 3ฮึบอุ้ยโอเครอดออกมาแล้วมาดิมลงมาไอตัวนั้นน่าจะไม่อยู่แล้วมั้งเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปว่ะเฮ้ยดิมว่ามันโดนเหยียบไส้แตกมาแล้วโอ้ยเตรียมปืนไว้นะเตรียมปืนไว้พร้อมนะอาวุธพร้อมอาวุธปราบผีของเรานะครับต้องเตรียมไว้พร้อมพี่ว่ามันมาอยู่ในนี้อีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะอ้าวประตูปิดอีกแล้วอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวรอประตูเปิดก่อนแป๊บนึงเฮ้ยนั่นไงมันมาแล้วนั่นอยู่นั้นเห็นเปล่าเนี่ยมันตัวมันออกมานอกกำแพงไม่ได้นี่มันรอประตูเปิดไงมันรอประตูเปิดแล้วซัดมันนะประตูเปิดแล้วซัดมันเลยเดี๋ยวจะหัวมาเหมือนงูเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่มีตาเห็นปะน่ากลัวแบบเหมือนผีเอ็ดดี้อ่ะน่ากลัวมากเฮ้ยดิมมันฉกดิมแล้วมันฉกดิมแล้วพี่เห็นกระตาเลยนี่ฆ่ามันให้ตายนะมันตายแล้วมันไปสู่สุคติแล้วดีมากมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมอ่ะดิมว่ามันพี่ดิมว่ามันเสร็จไปข้างบนเลยวะไม่มีแล้วดิมพี่ไปแล้วดิมลงมารับพี่หน่อยเร็วรออยู่ที่ลิฟต์เนี่ยพี่ก้มก่อนปิดไฟฉายด้วยก้มรอเฮ้ยมายังดีมาแล้วบอกด้วยนะถึงยังแล้วมาแล้วเฮ้ยขึ้นลิฟต์ก่อนดีมเร็วตามมาดิโอ้ยมองไม่เห็นขึ้นลิฟต์ก่อนที่ตัวจ่อยอ่ะดีมเร็วมองไม่เห็นเลยแล้วทำไมดีมปากงึมอะไรอยู่ตลอดเลยฮะนี่เราก็ออกมาได้นะครับเอางี้นะครับน้องๆครับพวกเราคิดว่าที่เซเว่นเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งประหลาดอยู่ในนี้อีกแน่เลยที่เรายังปราบไม่หมดและมันจะต้องอยู่ในชั้นใต้ดินนั่นด้วยเดี๋ยวขอไปทำใจแป๊บนึงเราจะลงไปดูว่ามีสัตว์ประหลาดอะไรอยู่ข้างใต้เซเว่นอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเรา DZ FamZ แล้วไปติดตามชมคลิปต่อไปของพวกเรากันด้วยนะครับบ๊ายบาย